สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า The Strange High House เป็นเกมฝีมือน้องๆนักเรียนของต่างประเทศนะครับเกมนี้เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ทราบจริงๆรู้แต่ว่ามันมีบ้านประหลาดหลังนึงอยู่ที่ปลายหุบเขานะครับซึ่งบ้านหลังนี้มีเรื่องลี้ลับอยู่วันนี้ผมเนี่ยจะพาทุกคนไปสำรวจกันมาดูซิว่าจะมีความสยดสยองอะไรรออยู่ในบ้านหลังนี้ให้เราสำรวจกันนะฮะและอย่าลืมนี่คือเกมฝีมือน้องๆเด็กๆเท่านั้นจะเจ๋งไม่เจ๋งตามมาได้เลยนะครับแต่การจะเข้าที่มืดอันตรายนะครับ huh? เพราะว่ามันจะมีแสงแยงตาได้อย่าลืมแว่นออฟตัสนะครับกองแสงสีฟ้าออกดูเกมก็สบายตาเล่นเกมก็สบายใจนอนเล่นเกมในที่มืดๆลดดาเมจได้อย่างน้อย 50% ครับซื้อเลยครับลิงก์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้วใส่โค้ดนัทปิ่นโตด้วยลด100บาท wow. เฉียบมากชิลมากและดีมากจริงๆการันตีโดยแฟนคลับที่ใช้แว่นนี้อยู่มากมายหลายร้อยคนไม่เชื่อลองดูครับถ้าพร้อมแล้วเข้าเกม The Strange High House กันเลยครับผมลุยเจอลายมือแบบนี้กูไม่อยากจะอ่านแหมปี1921โอ้โหโคตรเก่า1921นี่100ปีที่แล้วนะครับเพราะตอนนี้มันปี2020ก็คือนั่นก็คือ1920และนี่คือ1921มัน99ปีครับ I have respond to a เนี่ยอ่านยากเนี่ยฉันได้รับข่าวเกี่ยวกับการหายตัวไปของปู่ของฉันลายมือเขาเป็นนักปรัชญาที่ชื่อว่าโทมัสโอมี่นะครับดูเหมือนเขาจะมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่แถวๆเนินเขาอยู่ทางเหนือของคิงสปอร์ตก็คือชื่อเมืองนะครับเขาบอกว่าบ้านของเขานั้นอยู่บนเนินเขาเราต้องลองไปดูกันเป็นบ้านโบราณได้เลยลายมือในฟอนต์อ่านยากมากภาษาอังกฤษอะนะแค่ภาษาธรรมดาก็อ่านยากแล้วนี่มันเป็นลายมือแบบภาษาเขียนฉากก็ไม่ได้เนียนอะไรมากนะฝีมือน้องๆแต่ก็เป็นโมเดลที่ปั้นๆขึ้นมาแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ขัดลูกหูลูกตาเท่าไหร่เพราะมันเป็นแบบเนินเขาที่เต็มไปด้วยหมอกแล้วก็กำลังจะขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นแหละครับเกมเปิดมาเรามาตามจดหมายของคุณปู่นี่คือที่ที่คุณลุงโทมัสหายตัวไปหรือเปล่านะจริงๆเขาไม่ใช่คนที่ชอบผจญภัยอะไรเลยนะแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พาให้เขามาที่นี่มันต้องกระตุกต่อมเสือของคุณลุงฉันแน่ๆคุณลุงเขาเป็นนักปรัชญาแล้วก็มาหายตัวไปในบ้านหลังนี้อะไรกันนะที่ทำให้คุณลุงของเขาเนี่ยต้องเดินทางมาถึงบ้านหลังนี้เอ๊ะแต่มันขาดอ่ะฉันคงไม่กล้ากระโดดข้ามไปอ่ะฉันน่าจะต้องลองหาทางที่จะข้ามไปก่อนหาทางที่จะข้ามไปนี่ไงต้นไม้มึงก็ดันต้นไม้หล่นไปได้ไหมหรือยังไงหรือเราต้องหาไอเทมนี่ไงแผ่นไม้ป่ะนี่ไงเจ้าแผ่นไม้นี่น่าจะใช้ข้ามไปได้นะมีพัซเซิลเล็กๆน่ารักน่ารักโอเคเอาล่ะระวังดีๆนะตอนเดินโอ้ยแย่กว่าที่คิดนะเนี่ยมันแปลกมากจริงๆเลยว่าทำไมบ้านหลังนี้มันถึงยังตั้งอยู่ที่นี่ได้อะสภาพมันเก่าคร่ำคร่ามากๆนั่นสิดูเหมือนว่าแผ่นไม้ที่ปิดตรงนี้อยู่มันจะเริ่มหลุดแล้วฉันคงต้องหาอะไรมางัดมันซะหน่อยก็น่าจะเข้าได้แล้วล่ะอันนี้ปิดแน่นครับที่บ้านมันตั้งอยู่ได้ยังไงวะมันควรจะหล่นแล้วเนี่ยจริงๆนะแล้วบ้านไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีอะไรงัดได้ไหมเนี่ยเจอแล้วครับบางอย่างที่ดูเหมือนกับinventory shovel เหรอ shovel คือที่ขุดนี่นะมันตรงนี้มีรูปปั้นประหลาดประหลาดอยู่ด้วยเว้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ผมหยิบพั่วมาครับเหมือนผมจะใช้ขุดอะไรบางอย่างได้นี่ไงมีหลุมนี่ไงขุดหลุมแล้วเราก็เจอกับของที่ใช้งัดไม้นี่ได้เฉยเลยครับมาแบบงงๆเข้าไปแล้ววะเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยหมอกบนโต๊ะนี้มีตะเกียงอยู่นะเนี่ยแปลว่าในบ้านนี้ต้องมีคนอยู่แน่ๆตรงนี้มีอักษรประหลาดนะครับ Blasphemic and Cryptic Lighting เหมือนถอดรหัสอะไรบางอย่างอยู่เขียนอะไรวะเนี่ยมันเป็นรูปประหลาดประหลาดของสัตว์สิ่งมีชีวิตที่ไม่น่าจะมีอยู่ในโลกนี้นะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ curious น่าสงสัยมากๆใช่
้าอี้นั่นมันโยกอยู่ได้ยังไงนะแปลกจริงๆโยกเหมือนมีคนนั่งอยู่ครับมืดจัดเลยอ่ะประตูล็อกอยู่มีอะไรอยู่หลังประตูบานนั้นกันนะฉันสงสัยเหลือเกินมีรูปภาพเล็กๆมันไม่มีทางที่คุณลุงของฉันจะมาทำอาหารที่นี่หรอกนะเนี่ยจะเป็นรูปของเจ้าของบ้านหรือเปล่านะปู่ของฉันเป็นคนที่ชอบถอดรหัสอะไรขนาดนี้อะคีย์ that Barry seen use มีกุญแจเหรอนี่กูได้มาแล้วใช่ป่ะได้กุญแจมาแล้วครับไขกันดีกว่าไอ้เหี้ยบ้านมันก็ไม่มีอะไรนะแต่มันมีชั้น2นะเก้าอี้โยกได้ครับเราขึ้นชั้น2กันว่ะมีทางขึ้นอีกไอ้เหี้ยมีสัญลักษณ์ประหลาดตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับ This barrier symbol เป็นประตูที่ไม่มีรูครับมีแค่รหัสแปลกๆอยู่บนพื้นผิวของมันมันล็อกแต่มันไม่มีกุญแจนี่สิไม่มีรูครับเราอาจจะต้องถอดรหัสเดี๋ยวก่อนนะมีเลือดครับ Bloody hell อะไรวะเนี่ยมีรอยเลือดที่ประตูแล้วครับเต็มกำแพงไปหมดเลยอะไอ้เหี้ยรูปภาพมีหัวขาดไปแล้วแล้วชี้มือไปที่รูปภาพเปลี่ยนไปแล้วครับเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่มันเกินความเป็นจริงไปแล้วนะเนี่ยมันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นรูปภาพเล็กๆเป็นรูปภาพที่โบราณมากไม่รู้มันคืออะไรครับแต่เลือดมันสาดเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยนะเป็นเลือดรอยเลือดใหม่ๆเลยครับมันต้องมีสัญลักษณ์บางอย่างที่เราใช้ถอดรหัสได้ดิใช่ไหมคือพอเกมมันมืดแต่มันมองยากเหลือเกินกลับมาแล้วกูก็ไม่เจออะไรแต่อันนี้มันชี้มาทางนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีรอยเลือดครับทางขวาไปไม่ได้แล้วถ้ากูเดินไปกูตกตายอีกแล้วกูจะทำไงได้อ่ะมันต้องมีของบางอย่างที่ใช้ได้แหละครับนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮียตกใจนึกว่ามือนึกว่ามือมันยกขึ้นมาแต่มีคนครับมีมือจริงๆครับนี่น่าจะเป็นของที่ใช้เปิดประตูข้างบนได้แล้วล่ะตกใจหมดเลยนึกว่าผีปีนขึ้นมาเล่นอะไรกันเนี่ยล็อกเฉยช็อปนิกุรัตอะไรเนี่ยimpossible to decipher ถอดรหัสไม่ได้แน่ๆอ่านไม่ออกไม่เข้าใจครับแล้วนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยตู้เสื้อผ้าก็มีนี่มันทำให้ฉันนึกถึงไอ้รูปปั้นข้างนอกเลยหน้าบ้านน่ะเป็นรูปของรูปปั้นหน้าบ้านครับหรือว่ากูต้องเอารูปปั้นมาไว้ในนี้เหรอเฮ้ยอย่างวะเดี๋ยวก่อนนะพอเรากดสัญลักษณ์วงกลมในกระดาษแต่ละชิ้นเหมือนว่ามันจะมีลำดับการทำพัซเซิลอยู่นะครับอันนี้มีเสียงใช่ไหมอันนี้ก็ติ้ว1 2 3 4 5
เอาใหม่1ไม่ใช่1 2ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นพัซเซิลครับผมว่าผมมาถูกทางแล้ว1 2 3ไม่ใช่อีกรู้แล้ว1 2 3 4 5ในที่สุดแกก็เจอทางหนทางสู่ชีวิตนิรันดร์แล้วสินะนั่นหลานหรือเปล่าโทมัสไม่นั่นลุงหรือเปล่าครับคุณลุงหรือเปล่าเจ้าโทมัสก็อยู่ที่นี่เหมือนกันพวกเรายินดีต้อนรับแกนะอาร์เธอร์กูได้เข้ามาสู่อีกโลกแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ฉันเจอตัวแกแล้วเหนือสถานที่แห่งนี้ไปอย่าให้วิญญาณตัวเองหายไปล่ะสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่อันตรายแล้วมึงจะไม่มีทางไปจากที่นี่ได้แล้วอะไรวะเนี่ยแล้วนี่ก้อนดำๆเลยเนี่ยกูต้องเข้าไปในนั้นเหรออ่ะกูเข้ามาแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมเรามาอยู่ในรั้วสนามล่ะนี่เหมือนสงครามนะครับมันจะมีแบบมีหลุมหลบภัยฮะแกต้องมาเป็นพยานรับรู้ในเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยการนองเลือดนี่คือฝันร้ายที่สุดของแกเขาว่างั้นให้กูมาอยู่ในสงครามนี่คือสงครามแน่ๆเลยเนี่ยเหตุการณ์ตอนสงครามครับมันจะต้องมีเหมือนกับอย่างเงี้ยทางเดินที่แบบว่าหลบกระสุนอะไรเงี้ยนี่มันอะไรเนี่ยอุ้ยแอสเซนครับอาร์เธอร์ได้โปรดฟังปู่หลานจะไม่ตายแต่หลานจะเจอกับเหตุการณ์ที่แย่กว่านั้นอีกแกต้องเลือกว่าจะไปจากที่นี่หรือจะอยู่ที่นี่แล้วมีชีวิตแบบนี้ไปจนนิรันดร์เอาไงครับเนี่ยมี2ทางเลือกครับระหว่าง Escape กับ Ascent ครับ Escape คือกลับเราออกไปจากบ้านนี้ซะกับ Ascent คือเข้าไปทำธุระให้มันเสร็จกูหนีไปทำไมกูช่วยลุงกูแกเลือกได้ดีนี่อาเธอไม่นะทั้งลุงและหลานจะเป็นยังไงเนี่ยเขาเลือกได้ดีแล้วเขาเลือกที่จะอยู่ที่นี่เขาเลือกความอมตะเลือกที่จะมีชีวิตเป็นนิรันดร์ยังไม่ยอมหันหลังให้ความกลัวแต่แกเลือกที่จะเดินผ่านมันไปแกเหมือนกับพวกเรากูกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยมาสิเดินมาตามเส้นทางแสดงให้พวกเราเห็นว่าแกเป็นคนยังไงมาสินักเดินทางแล้วไงกูให้กูเดินทางสิมาสิ hey! มาด้วยกันมางงด้วยกันตรงนี้ เกมเยี่ยมเนี่ยนักเรียนไงน้องๆนักเรียนเขาทำเหมือนแบบความเชื่อซาตานอะไรเงี้ยหลงเข้าไปในพิธีกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็คือ The Strange High House ก็คือบ้านประหลาดนั่นแหละประหลาดจริงๆนะครับให้หนีก็ไม่หนีพอเลือกที่จะอยู่ก็จบเลยนะครับ Surprise Strange มากๆเป็นเกมที่แปลกมากๆก็ถือว่าได้มาลิ้มลองประสบการณ์ใหม่ๆในการเล่นเกมสยองขวัญแล้วกันนะครับเปิดโลกของวงการสยองขวัญให้มันกว้างขึ้นอีกจบแบบอึ้งๆกันไปนะฮะหักมุมจนตัวหักเลยทีเดียวเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็รอดูแล้วกันนะครับคิดยังไงคอมเมนต์ไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้บ้าง นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอไปทำใจให้เข้าใจก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเมื่อกี้นี้นะไปแล้วครับสวัสดีครับอึ้งแดกเลยเฮีย